สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาคลิปนี้จะไม่ได้มาเล่นเกมนะวันนี้ผมจะมาเล่นล้อเดียว What นี่นะครับ What the ตอนแรกเขาฮิตกันหลังๆไม่ฮิตแล้วแต่ผมก็ยังมาเล่นอยู่นะNice เขาฮิตเล่นสกินบอร์ดกันแต่นี่ผมเล่นล้อเดียว wow. แรกๆที่ผมยังไม่ได้ถ่ายนะเล่นยากจริง Bruh. เดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูตอนดูในคลิปเป็นไงง่ายไหมเล่นง่ายแต่เล่นจริงก็ยากสุดแล้วพอเปิดเครื่องนะครับปุ๊บมันก็จะตั้งเห็นไหมมันก็จะเปิดประตูให้เองแล้วมันจะไม่สามารถดันลงได้แล้วเราก็ต้องขึ้นอย่างเดียวขึ้นนี่ขึ้นครั้งแรกนะมันสูบยางได้ป่ะวะได้ไม่ออกเป็นไงผมเล่นเป็นละเข็นเป็นนี่เข็นยังไงก็ยังไงบ้างครับแล้วผมลืมรีวิวมันมีเชื่อมต่อบลูทูธด้วยดูนะนี่นะเนี่ยเขาบอกบลูทูธนะกดเข้าไปมันก็จะเชื่อมละ nice ทีนี้ผมก็จะลองมาเปิดเพลงดูทีนี้เลยแล้วก็มันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับหรือมันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเป็นเฉยๆดูนะครับนี่อย่างนี้ง่ายๆแต่พอไม่ใช้มือเท่านั้นแหละรู้เรื่องเรามาต่อกันเลยดีกว่าตั้งใจจะอัดตั้งแต่แกะแล้วก็ไม่ทันต้องดูว่าแบตจะหมดหรือเปล่าสรุปก็ไม่หมดไอ้สัสอีกอันหนึ่งคือสายชาร์จไม่ว่าคือแกะก็สุดไม่กลัวไอ้สัสนี่นะอันนี้ตัวชาร์จมีสายบรออุปกรณ์เชือกเอาไว้ประคองต่อมาต่อกันด้วยล้อกันดีกว่าล้อเสริมนี่เอาไว้ใช้เฉพาะเราฝึกเล่นเวลาเราทรงตรงไม่เป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะเอาตีป่ะนี่ไอ้ตัวรูมันเดี๋ยวจำเป็นต้องออกแต่ผมไม่ออกเพราะอะไรผมขี้เกียจหรอกถ้าเราเสียบต้องเสียบสองข้างสายชาร์จก็นี่นะอย่างที่ทุกคนเห็นมันจะติดอ๋อเนี่ยสีเขียวมันก็จะคือสีเขียวมันจะมีรูระบายอากาศรูชาร์จไหนรูชาร์จอันนี้ไม่ใช่นะตัวเปิดนี่สายชาร์จอยู่ตรงนี้นี่ชาร์จแล้วนะตัวเครื่องก็จะระบายสรุปว่ามันมีแค่นี้วันนี้ผมขอจบคลิปดีกว่าไปละไว้เจอกันใหม่ไปละบายว้าตัวจีเขาไปเป็นไม่ยิ่งกว่าใครต้องการมา